ตลาดริมเมยเงียบเหงากว่าเดิมค่ะหลังรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางมาตรวจพื้นที่ในช่วงเย็นของวันนี้นะคะนอกจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วนะคะสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่จังหวัดเมียวดีก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดริมเมยนั้นค่อนข้างเงียบเหงาตลาดริมเมยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็จะนิยมเดินทางมาจับจ่ายซื้อของค่ะแต่ว่าในช่วงหลังนั้นคนมาซื้อเริ่มลดน้อยลงค่ะแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างเงียบเหงาผิดปกตินะคะเพราะว่าตลาดเมียนมาซึ่งเป็นตลาดที่ขายของปลอดภาษีนั้นถูกสั่งให้ปิดค่ะเนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจก็ทำให้นักท่องเที่ยวแทบจะไม่เดินมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของตลาดริมเมยค่ะ